ต้นตะวันจะเลี้ยงลูกสาวให้ดีที่สุดค่ะหลายคนต้องรู้จักกันนะคะสำหรับหนุ่มเต้นตะวันที่ฝากผลงานการันตีถึงคุณภาพมาอย่างมากมายค่ะก็เป็นที่แน่นอนว่าตอนนี้ในทางด้านของคุณเต้นตะวันเองมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะและสำหรับเจ้าตัวเองนั้นเป็นลูกชายของคุณแม่ดวงเดือนจารุจินดาค่ะเป็นนักแสดงอาวุโสที่สร้างผลงานสร้างสรรค์การแสดงไว้อย่างมากมายและมีแต่ผลงานที่มากที่คุณภาพนับไม่ถ้วนกันจริงๆแล้วค่ะฝีไม้ลายมือเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยปัจจุบันเนี่ยหันไปทำงานอยู่เบื้องหลังกันแล้วนะคะก็ประสบความสำเร็จไม่ใช่น้อยเลยแล้วค่ะเจ้าตัวเองสำหรับหนุ่มเติ้ลก็แต่งงานมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นกับภรรยาสาวนอกวงการนะคะเจ้าตัวเองมีทายาทด้วยแล้วค่ะนั่นก็คือน้องมียาพุทธสาวซึ่งนับได้ว่าเป็นบุตรที่มาเติมสีสันและทำให้ครอบครัวสมบูรณ์แต่พอเมื่อเริ่มโตขึ้นนั้นทางด้านบุตรสาวกับมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วค่ะทำให้ต้องห่วงต้องดูแลกันอย่างดีใกล้ชิดกันเสมอแถมคุณหมอยังบอกอีกด้วยว่าบุตรสาวนั้นอาจจะสูงเพียงแค่140เซนติเมตรเท่านั้นเพราะระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ไม่เหมือนคนอื่นอาจจะมีโอกาสสูงแค่นั้นแต่ไม่เกิน160ทำเอาคุณพ่อเนี่ยก็คิดมากอยู่ไม่น้อยเลยแล้วค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าจะขอดูแลบุตรสาวคนนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่พ่อคุณนึงจะทำได้ยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยค่ะ